การบ้านวันนี้ก็จะมีอะไรนะศิลปะการงานใช่ป่ะเอ้ยศิลปะกับคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษมีป่ะนะใส่ลุงโอเคแล้วกี้แท็กเอาอะไรนะใครแท็กว่าเมื่อกี้เนี่ยที่จะดูคณิตอ่ะใช่ป่ะแบบนึงเด้อข้อไหนลูกข้อ3เหรอใช่ค่ะข้อ3ข้อ3อันนี้ป่ะใช่ค่ะโอเคเห็นมองเห็นป่ะใช่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงกูย่อหน่อยเห็นมั้ยลูกเห็นแล้วค่ะแคปแล้วค่ะมันมี4ข้อเลยนะหนูทำเสร็จ4ข้อเลยป่ะเนี่ยนี่5ข้อมี5ข้อ5ข้อใหญ่ใช่ป่ะดูไปทีละข้อแล้วกันนะเมื่อกี้ข้อที่อะไรใครไม่ทันข้อไหนบอกครูได้นะลูกนะครูให้ดูทีละนี่เลยดีกว่าข้อไหนละเด้งไปไหนละแอปหนึ่งเด้อดูทีละข้อหนึ่งไอ้แท็กเมื่อกี้ดูหนูดูข้อในข้อ3เนี่ยหนูแคปแล้วใช่ไหมลูกแคปแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนที่ทางบ้านได้ดูก่อนแล้วกันนะแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งตัวนี้นะครับอันนี้คือข้อ2ใครไม่ทันข้อไหนบอกครูนะครับเดี๋ยวครูเลื่อนไปเรื่อยๆนะอันนี้ข้อ2นะครับอันนี้เป็นการแสดงวิธีทำของข้อ2นะครับนี่ก็จะเป็นข้อ3นะฮะข้อ3นี่ก็จะเป็นผลลัพธ์กับโจทย์นะครับโยงเส้นอันนี้ก็จะเป็นข้อ4นะครับเลือกค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นเลือกคำตอบนี่ก็เป็นเรื่องคำตอบนะครับตอนที่5นะครับเอาเฉพาะคำตอบหมดแล้วนะครับมี5ข้อนะครับใครไม่ทันข้อไหนนะครับบอกนะครับเดี๋ยวกูจะเลื่อนให้นะครับขอคิดใหม่ดิเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆที่ครูเลื่อนให้ดูของครูพิมพ์นะครับนะก็จะมี5ข้อที่เลื่อนให้ดูใครไม่ทันข้อไหนบอกด้วยนะส่วนมากจะทันใช่ไหมลูกใช่ป่ะหรือว่าไม่รู้เรื่องอย่างเดียวอ
หันไม่ว่ามีลูกเสร็จไหมครับสายลุงคะเสร็จไหมลูกกำลังทำไอ้นี่อยู่ค่ะมีค่ะอ๋อโอเคดีมากดูของครูได้นะเพราะว่าเพื่อนทุกคนเขานั่นหมดอยากดูหน้าไหนจะดูหน้าที่มันยงเส้นนะคะยงเส้นโอเคเดี๋ยวคุณเลื่อนหน้าค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคว่าไงลูกพี่ชอบคนนี้ค่ะฮะตอนที่หนึ่งยังไม่เสร็จตอนที่หนึ่งข้อที่หนึ่งใช่ไหมลูกใช่ค่ะอันนี้ใช่ไหมห้องของโน้ตล็อกไม่ทันโอเคครูค่ะครับลูกทำไมข้อที่หนึ่งมันเขียนว่าข้อสองใหญ่ล่ะคะข้อออกตัวนี้นะลูกไหมข้อสองข้อที่หนึ่งก็มันมีเท่านี้ลูกนะเนี่ยเนี่ยครูพิมพ์ก็ให้มาเท่านี้ลูกนี่ไงนี่ข้อที่หนึ่งอันนี้มาลูก
ใช่ไหมครับให้เรียงลงค่ะโอเคครับลูกพ่อแม่ขอดูข้อ4หน่อยค่ะได้ครับได้ครับมาเดี๋ยวทำเนื้อลูกนะนี่ใช่ไหมครับข้อ4เป็นเลือกคำตอบนะครับนะ